ขายเห็ดที่ร้านด้วยแล้วไปซื้อไก่มันมากเลยครับใต้สะพานมี2ร้านขายร้านนึงอ่ะมันไม่มีจะว่าเป็นหลอนี่ทอดลงมาอย่างเงี้ยถ้ามันจะมาไข่แล้วบางพวกจะเป็นการกันแกล้งกันมากกว่าเพราะว่าถ้าจะเป็นจริงนะมันจะต้องระบุด้วยร้านไหนแล้วก็ถ่ายเนี่ยลงเฟซจะต้องให้เห็นด้วยว่าเออนี่วางอยู่ตรงนี้เป็นของนั้นที่เอาไปลงแบบนั้นแล้วมาบอกว่าเป็นหน้าโรงพยาบาลเนี่ยคนที่ขายขายหน้าโรงพยาบาลไม่หลายเจ้าก็ต้องเสียไปหมดครับผมคิดว่ามันเป็นการกันแกล้งกันมากกว่าแต่ว่ายืนยันว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นร้านลุงถูกไหมครับครับใช่เพราะว่าร้านลุงกระทะก็ยังตั้งอยู่นะครับพอลงไก่ลงมาเนี่ยถ้ามันจะไข่ตอนเช้าแล้วมันจะฟักเป็นตัวตอนเย็นคงจะเป็นไปไม่ได้มันจะต้องข้ามวันแล้วไก่เนี่ยขายหมดทุกวันถ้าว่าวันไหนเหลือก็แมวหมูหมาแมวที่บ้านเองเลิกกินเองถ้าไม่มีของค้างเราไม่เอาของค้างมาขายเกิดที่นี่มันส่งผลกระทบไหมครับลุงมันก็มีส่วนนะครับพวกที่ขายไก่หน้าโรงพยาบาลนี่มีส่วนกระทบมากต้องดูคนทอดด้วยอ่ะพี่เจ้าของร้านแล้วไม่ใช่ดูแต่ไก่เราเห็นโพสต์ที่มันออกมาหรือยังครับที่เขาไปโพสต์ยังไม่เห็นเลยครับแล้วมีการคุยกันไหมครับพ่อค้าแถวนี้คุยไม่ค่อยได้คุยกันหรอกครับเจ้าของเขาก็มีหลายเจ้าไม่ใช่เจ้าเดียวเจ้าเดียวไม่ใช่มีมาไปหลายครั้งแล้วด้วยเคยมีหลายครั้งแล้วที่โพสครับที่โพสครับในดำนองนี้อาจจะเป็นการกันแกล้งกันขายเหมือนกันอาจจะขายไม่ดีก็ลงไปอย่างนั้นอ่ะคือว่าถ้าให้ชัดเจนควรถ่ายใช่ครับไหนเห็นแล้วว่าร้านไหนยังไงหรือให้ชัดเจนใช่ถึงจะถึงอะไรอย่างนั้นให้เห็นชัดเจนว่าไก่แล้วก็คนทอดน่ะใครมาซื้อนี่น่ะนอนนะเปิดเอาให้ดูเลยเอออย่างเงี้ยนั่นโอเคเลยจะเชื่อเลยไอ้นี้ทอดเช้าๆอย่างเงี้ยครับจะเป็นหนอนได้ยังไงถ้าไก่ร้อนๆเนี่ยไก่ค้างคืนถ้าหนอนมันจะมีได้ยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้เหตุอย่างที่ว่าเมื่อวานที่มันมีผู้ชายบอกว่ามาหาหมอแล้วว่าเอาไก่มาคืนให้ที่ร้านลุงนี้ไม่เจอใช่ไหมครับไม่มีป้าก็นั่งขายแล้วมันไม่มีครับ